วิธีชงอเมริกาโน่เย็นด้วยโมก้าพอตง่ายๆมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้มีเครื่องบดกาแฟโมก้าพอตขนาด150 มิลลิลิตรและเตาไฟฟ้าเครื่องบดกาแฟใช้แบบไหนก็ได้นะครับบดกาแฟออกมาความละเอียดประมาณเม็ดน้ำตาลทรายขาวเครื่องบดรุ่นนี้จะปรับเป็นเบอร์บดที่18คลิกปรับเสร็จก็หมุนเข้าไปใช้เมล็ดกาแฟคั่วเข้มประมาณ15 กรัมโดยประมาณเมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธุ์และชนิดการคั่วที่ต่างกันก็จะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เลือกใช้ตามความชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็บดกาแฟให้เรียบร้อยแนะนำสำหรับคนที่ชอบใช้เครื่องบดกาแฟมือหมุนให้เลือกใช้เป็นเฟืองสแตนเลสก็จะได้กาแฟคั่วบดแบบนี้นะครับเราจะเติมน้ำใส่โมก้าพอต 120-130 มิลลิลิตร เวลาที่หม้อสกัดออกมาก็จะได้กาแฟประมาณ100 มิลลิลิตรนะครับน้ำจะค้างอยู่ในหม้อและในกากกาแฟประมาณ30 มิลลิลิตรถ้าเราต้องการกาแฟออกมาเท่าไหร่ก็ให้เติมน้ำเกินไป30 มิลลิลิตรแต่ไม่ให้เกิน150 มิลลิลิตรนะครับเพราะมันจะเกินวาล์วของหม้อกระดาษกรองกาแฟจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าใช้ดีกว่านะครับเพราะจะช่วยกรองกากกาแฟได้ดีกว่าไม่ใช้แน่นอนครับปริมาณกาแฟคั่วบดหากทำดื่มเองจะวัดหรือไม่วัดปริมาณก็ได้จะใส่น้อยใส่มากได้หมดไม่ผิดแต่หากทำขายแนะนำให้กำหนดปริมาณกาแฟที่เราจะชงต่อครั้งให้ชัดเจนเพื่อความคงที่ของรสชาติเพราะปริมาณก็มีผลต่อรสชาติเมื่อใส่กาแฟลงไปแล้วเกลี่ยกาแฟให้เรียบเนียนใช้ด้ามช้อนกดเบาๆอย่ากดแรงเกินไปเพราะจะทำให้กาแฟไม่ไหลหรือไหลออกมาได้ไม่ดีข้อดีของการใช้น้ำอุณหภูมิปกติเวลาปิดหม้อจะไม่ร้อนมือแต่ข้อเสียจะใช้เวลาต้มนานกว่าน้ำร้อนถ้าใช้น้ำร้อนเวลาปิดหม้อจะร้อนต้องใช้ผ้ามารองมือเวลาปิดหม้อแต่ก็จะสกัดกาแฟออกมาได้เร็วกว่าน้ำอุณหภูมิปกติน้ำร้อนน้ำอุ่นแนะนำสำหรับคนที่ทำกาแฟขายเพื่อความรวดเร็วต่อไปเปิดเตาไฟฟ้าที่ไฟแรงสุดหรือจะใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับตั้งหม้อรอประมาณ3 นาทีครับเมื่อได้ยินเสียงน้ำเดือดก็ลดไฟลงครับกาแฟจะได้ไม่พุ่งในกรณีที่เราจะเปิดดูเห็นไหมครับเมื่อใช้ไฟอ่อนหลังน้ำเดือดกาแฟก็จะไหลแบบนี้ไม่พุ่งกระจายมีครีม่าสวยงามพอกาแฟขึ้นมาครึ่งหม้อแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับเพราะเตาไฟฟ้าจะยังมีความร้อนสะสมอยู่เรียบร้อยครับกาแฟไม่พุ่งเลยเมนูอเมริกาโน่เย็นเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเพราะมีแค่น้ำแข็งน้ำเปล่าและกาแฟแต่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำเชื่อมได้ครับไม่ต้องยึดติดว่าต้องหวานหรือไม่หวานเวลาทำเสิร์ฟลูกค้าก็ให้ถามลูกค้าเพื่อความชัวร์ผมจะใช้น้ำเปล่า120 มิลลิลิตรปริมาณปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบใช้น้ำเย็นก็ได้หรือน้ำอุณหภูมิปกติเทใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วใส่กาแฟที่เราสกัด 90-100 มิลลิลิตรปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเทผสมกับน้ำที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับแต่ถ้าใส่น้ำเชื่อมให้ผสมกับกาแฟก่อนนะครับค่อยเทผสมน้ำแต่แก้วนี้ผมชงเป็นอเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับเรียบร้อยพร้อมดื่มสำหรับอเมริกาโน่เย็นแก้วนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ